งประสาทวิชาลูกหลานล้วนก้าวหน้าทุกแดนล่าตามชื่นชมสถานศึกษาเด่นเรามุ่งเน้นอย่างเหมาะสมคุณครูช่วยอบรมบ่มนิสัยให้สิทธิ์ดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันหน่วยเรื่องบ้านแห่งความรักนะคะของคุณครูโอเด็กๆได้เรียนรู้ไปเกี่ยวกับความหมายของบ้านและลักษณะของบ้านแบบต่างๆไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนะคะแล้วก็มาดูว่าในครอบครัวของเราสมาชิกเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูมีเพลงสนุกๆเกี่ยวกับบ้านมาฝากเด็กๆนะคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงบ้านของฉันนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาร้องเพลงนะคะคุณครูจะร้องให้เด็กๆฟังก่อนนะคะ1รอบแล้วเด็กๆค่อยร้องตามคุณครูนะคะหลังจากนั้นเราค่อยมาร้องพร้อมกันในรอบสุดท้ายนะคะเด็กๆเพลงนี้เพลงบ้านของฉันนะคะบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากลายพ่อแม่ปู่ย่าลุงป้าตายายมีทั้งน้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันอันนี้คุณครูร้องให้ฟังแล้วใช่ไหมคะเด็กๆพอจะร้องกันได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันทีละวรรคนะคะทีละวรรคก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยร้องพร้อมกันในรอบสุดท้ายนะคะบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากลายพ่อแม่ปู่ย่าลุงป้าตายายมีทั้งน้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันรอบสุดท้ายเดี๋ยวเรามาร้องพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราร้องไปพร้อมๆกันเลยนะคะบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากลายพ่อแม่ปู่ย่าลุงป้าตายายมีทั้งน้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันในวันนี้คุณครูก็จะมีภาพสมาชิกในครอบครัวนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมาให้เด็กๆดูนะคะเดี๋ยวเด็กๆช่วยคุณครูดูนะคะพร้อมกับอ่านไปด้วยนะคะว่ามีใครบ้างนะคะที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของเราเดี๋ยวเรามาดูภาพกันเลยนะคะภาพนี้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเป็นใครนะคะคนนี้คนแรกที่ขึ้นมาเลยก็คือคุณพ่อนั่นเองนะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันด้วยค่ะพ่อนะคะคนต่อไปใครหน้าคนนี้คนสวยก็คือคุณแม่นั่นเองนะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันเลยนะคะแม่นะคะเดี๋ยวมาดูสมาชิกคนต่อไปนะคะว่าเป็นใครเอ่ยมีมาแล้ว2คนนะคะเป็นผู้ชายกับเด็กชายก็คือพี่ชายและน้องชายนะคะคนต่อไปพี่สาวและน้องสาวนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านตามด้วยนะคะพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวซึ่งในครอบครัวของเราก็จะมีพี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวเดี๋ยวดูสมาชิกลำดับต่อไปนะคะคนนี้นะคะเป็นเด็กชายคนนี้เป็นเด็กหญิงก็คือตัวฉันนั่นเองนะคะในครอบครัวของเราก็จะมีคุณพ่อมีคุณแม่มีพี่ของเราจะเป็นพี่ชายหรือพี่สาวก็ได้แล้วก็มีน้องสาวน้องชายนะคะส่วนตัวเราก็อาจจะเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงนั่นเองนะคะเดี๋ยวดูสมาชิกท่านต่อไปนะคะว่าเป็นใครบ้าง
อย่าลืมเด็กอย่าลืมอ่านด้วยนะคะตัวฉันนะคะคนต่อไปนะคะคนนี้นะคะก็คือคุณปู่นั่นเองนะคะเด็กๆอ่านด้วยนะคะปู่คนต่อไปย่านะคะอันนี้ก็คือคุณย่าคุณปู่กับคุณย่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อเรานั่นเองนะคะในความสัมพันธ์ของครอบครัวคนต่อไปนะคะคนนี้อ่านว่าตานะคะยายนะคะมีคุณตาและคุณยายคุณตากับคุณยายก็จะเป็นคุณพ่อและคุณแม่ของแม่เรานะคะคนต่อไปใครนะคนนี้อ่านว่าลุงนะคะคนนี้ก็คือคุณป้านะคะคุณลุงและคุณป้าจะเป็นพี่ชายพี่สาวของคุณพ่อคุณแม่เรานั่นเองนะคะคนต่อไปนะคะใครเอ่ยเรามาดูกันนะคะคนนี้นะคะเป็นคุณน้าหรือคุณอานะคะที่เป็นน้องของคุณพ่อคุณแม่เรานะคะมีผู้หญิงอีกด้วยนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะเป็นทั้งคุณน้าและคุณอานะคะเป็นน้องของคุณพ่อและคุณแม่เรานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสมาชิกในครอบครัวของเราในครอบครัวของเราเด็กๆก็อาจจะมีแค่คุณพ่อคุณแม่มีลูกมีพี่หรือมีน้องแต่บางครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวใหญ่ก็จะมีคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมีคุณป้ามีคุณลุงมีคุณน้าคุณอาอยู่ด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็มีการบ้านให้สำหรับเด็กๆนะคะให้เด็กๆช่วยกันบอกจำนวนสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆว่ามีใครบ้างนะคะคุณครูให้การบ้านโดยให้เด็กๆถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งมาบอกคุณครูนะคะพร้อมทั้งบอกชื่อด้วยวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ